านโรงเอกบาลนะเข้าคู่เลยทั้งหมดออกข้างไปโอ้โหเนี่ยไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวขวาก็เป็นกล้าพูดได้เลยนะครับไม่ได้สตังค์ทุกวันนี้มาทำค่ายมวยผมทำเพื่อเด็กหวังให้เด็กเนี่ยไม่ไปติดยาใช้เวลาเกิดประโยชน์เรื่องเกมการดูโทรศัพท์นี่มากไปก็อยากจะดึงเวลาตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมครูเคครูมวยใต้ทางด่วนครับตอนนี้อายุ72ปีโอ้โหสมัยก่อนโน้นกว่าจะเข้าไปเตะกระสอบต้องเป็นคนแบกกระสอบก่อนเวลาก็พักก็ไปต่อยแง่ที2ทีเตะต้นสองปึกครูมวยเนี่ยเราไปเอาวิชาจากเขาเราต้องไปนวดไปเฟ้นแล้วก็หลอกถามครูครับหมัดตรงมาชกยังไงสาเหตุที่ผมอยากต่อยมวยตอนนั้นนะครับเพราะว่านักเลงมันเยอะวัดสะพานนี่นะครับออกไปนี่มีเรื่องกันทุกวันสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ผมอยากจะต่อยมวยไว้ป้องกันตัวเมื่อก่อนนี้ต่อยได้ประมาณ 3-4 ปีเสร็จก็ต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารเมื่อสมัยที่เป็นทหารยังเป็นโค้ชสอนเพื่อนแล้วก็สอนเขาไปเป็นพี่เลี้ยงเขาพอปลดจากทหารอายุประมาณ24ผมก็มาเปิดค่ายเป็นค่ายมวยของตัวเองเพราะว่าอยากสนับสนุนเยาวชนจะเป็นเด็กหลังวัดชุมชนสวนอ้อยสอนฟรีนะครับเราต้องเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกหลานคนหนึ่งมันอยู่ที่ใจนักมวยนี่ต้องสู้ถ้าทำคนเดียวผมก็ทำนะครับต่อยทีวีสีช่องเกตเมื่อก่อนนี้ฮะตะเวนต่อยไปอุตะเวนหลายที่มากชีวิตนักมวยนี่นอนกลางดินกินกลางทรายเหนื่อยมากครับแล้วเราไม่มีสตางค์ทำด้วยใจรักมวยครับสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเราเริ่มสอนนะครับ6ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็มีอยู่19รูปแบบการสอนที่นี่สอนอะไรบ้างครับครูเขการลำไล่ไหว้ครูนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเห็นข้างบนนี้ล่อเป้านะครับล่อเป้าเพื่อให้เด็กใช้ทักษะหมัดเท้าข่าวศอกให้เป็นยางที่เห็นนะครับนี่เอาไว้สำหรับเด็กสปริงขากระโดดเชือกนะครับนี่ชำรุดแล้วครับบันชิ่งแต่นี้ชำรุดเราอยากได้เอาอุปกรณ์ไว้ให้เด็กๆแต่มันไม่มีแล้วนะครับพังหมดแล้วครับอันนี้เห็นลกๆอันนี้กองเราสอนกองนะครับเมื่อก่อนนี้ปีมวยกองที่นี่มีหมดเลยศิลปะมวยไทยเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยเลยสุดยอดมีจระเข้ฟาดหางมอนยันหลับปักลูกคอยอะไรนี่มีหมดเลยนะครับนี่ฮะน้องสตังรู้สึกจะเป็นถ้วยใบนี้ว่าครูสวยซ้อมจริงจังเนี่ยอย่าเล่นเนี่ยนะถึงเวลาเรียนเราเรียนเวลาเล่นเราก็เล่นถ้าเยาวชนอยากจะไปแข่งขันเราก็แล้วแต่ผู้ปกครองนะครับซึ่งผมเองไม่มีทุนที่จะไปส่งเสริมด้านนี้นะครับตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาผมปั้นมวยดังมาก็หลายคนแล้วก็ทำให้เด็กติดยาได้กลับมาซ้อมมวยนะครับเด็กอยู่เรามีความผูกพันเราก็ให้เหตุผลเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เห็นเพื่อนที่ต่อยแล้วมันได้สตางค์นั่นแหละเขาถึงกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งเราก็พยายามตะล่อมให้กลับมาตรงนี้นี่แหละก็สิ่งภูมิใจของเราที่ทำทุกวันนี้ครับผมพาไปอดยาที่ศูนย์ตรง40เนี่ยคลองเตยเนี่ยเหม็นหึงเลยในรถเนี่ยกินเนี่ยอบตอนนี้72จะไปเรื่องท้อเรื่องสุขภาพนะครับก็ไม่มีใครทำนะครับแบบว่าจะโยนต่อก็ไม่มีใครพอขายมวยไปนี่นอนร้องไห้เพราะเราเคยเล่นใครสอนเขาแล้วเราไม่ได้เล่นเนี่ยเราขาดสิ่งหนึ่งในชีวิตไปไม่รู้มันอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าไม่รู้อนาคตนี่เราก็ไม่รู้เราก็ทำด้วยใจอย่างที่ว่าจนกระทั่งไม่ไหวนานๆครั้งหนึ่งก็จะมีคนมาบริจาคสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นค่าขนมเด็กเราก็ให้เด็กไปนะครับแล้วเราไม่เอาเป็นกำลังใจให้แก่เด็กเคยท้อจะไม่ได้คิดเลิกนะแต่เคยท้อเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ตั้งใจเด็กสมัยนี้เอาดียากแล้วขาดวินัยนะก็อยากจะฝากให้เยาวชนเนี่ยสร้างวินัยให้กับตนเองชาติเราจะได้เจริญพี่เข้มถึงใจพี่ชิดได้ทุกอุปสรรครีชาร์จ